แล้วก็จะมีการให้ความช่วยเหลืออีกนะคือครั้งหนึ่งคือในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะก็คือหน้าที่เราตอนนี้ค่ะก็คือเป็นการปจว.เป็นไปลงไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการแก้ปัญหาของกองทัพบกของเราแล้วก็ช่วยเหลือของธกส.ด้วยว่าเขาจะมีเงินวงเงินที่ก้อนใหญ่ที่แบ่งมาแล้วนะคะในจังหวัดนั้นๆ